สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดกับคุณจะเกิดขึ้นกับคุณ ในสัปดาห์วันที่15ถึง21มกราคม2567มาดูกันค่ะว่าสัปดาห์นี้จะมีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างมีไพ่ให้เลือก3กองนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะตั้งใจอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกทีสัปดาห์นี้15ถึง21มกราคม2567จะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะหายใจเข้าลึกๆรู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายทำสัก3ลมหายใจเนาะจดจ่ออยู่ที่หว่างคิ้วนะคะเพ่งพลังจิตส่งพลังจิตมาที่หว่างคิ้วค่ะขอให้ไพ่ช่วยบอกทีเนาะว่า15ถึง21มกราคม2567ข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรอย่างไรหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดใครที่สับสนให้ฟังคำนายมากกว่า1กองได้เลยนะส่วนใครที่เด็ดเดี่ยวเลือกกองเดียวได้เลยค่ะโอเคใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนมาดูกันว่าข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรเนาะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิเดี๋ยวจะหยิบ3ใบนะมาดูกันค่ะว่าสัปดาห์นี้นะ15ถึง21มกราคม2567อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างใบที่1มาค่ะว้าวใบที่2มาค่ะว้าวและใบที่3มาค่ะโอ้โห15ถึง21นะมกราคม2567ต้องบอกเลยขอแสดงความยินดีกับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่15ถึง21มกราคม2567ต้องบอกเลย7วันนี้ความรักสมหวังอ่ะใครโสดอยู่เตรียมตัวเลยจะได้พบรักนะจะได้พบรักจะมีความสมหวังในเรื่องของความรักแอบชอบใครคนนั้นจะชอบตอบนะหรือว่ารู้สึกว่าชอบใครมีโอกาสว่าคนนั้นจะชอบกลับมีโอกาสจะมีคนเข้ามาจีบมีคนมาชื่นมาชอบมาชมมาแอบหลงรักหลงใหลข้างใครในตัวคุณมาแอบชื่นแอบชอบแอบชมตัวคุณส่วนถ้าเกิดใครจะถามสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ไม่โอกาสชัดเจนมีโอกาสว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างทำให้ความสัมพันธ์มีโอกาสชัดเจนขึ้นมาใครงอนๆกันอยู่ต้องบอกเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าเขาจะกลับมาง้อคุณเด้อสัปดาห์นี้เขาง้อคุณแน่นอนเขากลับมาง้อคุณแน่นอนความสัมพันธ์มีโอกาสว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งความสุขความสมหวังความสบายใจความรักจะสมหวังราบรื่นร่มรื่นรื่นรมแล้วก็มีความสุขสมอารมณ์หมายสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งความรักสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสมหวังสัปดาห์นี้จะเป็นไปดั่งใจที่คุณมุ่งหวังนะทุกประการขอแสดงความยินดีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้และตั้งใจดูคลิปนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือพลังงานของคุณเป็นไปได้เหลือเกินว่าสัปดาห์15ถึง21มกราคม2567จะเป็นดวงความรักที่สุขเสร็จสมหวังในเรื่องของความรักใครแล้วนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะต่อมาค่ะมาดูกองที่2กันบ้างนะคะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะสุดยอดเลยอ่ะมาดูกองที่2กันบ้างนะคะว่า15ถึง21มกราคม2567ดวงชะตาเรื่องดีข่าวดีเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอ่ะใบที่1มาค่ะว้าวใบที่2มาค่ะโอ้โหและใบที่3มาค่ะอื้อหือโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องบอกเลยนะคะ
สัปดาห์15ถึง21มกราคม2567ต้องบอกเลยข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะมีโอกาสเหลือเกินว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ชีวิตพลิกฟื้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นโอ้โหดวงชะตาฟ้าเปิดนะดวงเปิดถึงทีคุณแล้วถึงคิวคุณแล้วดวงชะตาของคุณเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นของชีวิตแล้วนะหากคุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องบอกเลยสัปดาห์นี้จะหายเป็นปลิดทิ้งมีโอกาสว่าพละกำลังจะกลับมาคือกลับมาดีดังเดิมมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้สัปดาห์นี้จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ชีวิตของคุณพลิกฟื้นพลิกผันไปสู่จุดที่ดีขึ้นดวงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะชีวิตต้องบอกเลยนะแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จหากคุณนะทำงานนะต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้มีณหน้าทองมีณเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบมีโอกาสหยิบจับทำอะไรในเรื่องของการงานและธุรกิจสำเร็จได้แบบปังปุริเย่ในสัปดาห์นี้มีโอกาสมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าในสัปดาห์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับเป็นที่นิยมของใครหลายๆคนนะมีแต่คนยอมให้คุณในสัปดาห์นี้หากเป็นเรื่องของการเงินต้องบอกเลยการเงินหลั่งไหลไหลมาเทมานะงานดีเงินปังชีวิตโด่งดังเหลือเกินหากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายสัปดาห์นี้แข็งแรงขึ้นจริงๆนะมันสุขกายสบายใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อใจมันสดชื่นแจ่มใสกายมันก็เลยแข็งแรงยังไงล่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แสดงว่าพลังงานชีวิตของคุณในสัปดาห์15ถึง21มกราคม2567จะเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณสุขสำเร็จเสร็จทุกสิ่งอันเนอะมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าประสบความสำเร็จสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงมีโอกาสว่าการงานความมั่นคงความมั่งคั่งธุรกิจการงานรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็เจริญรุ่งหน้าใครแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณไปด้วยนะคะยินดีด้วยนะเอาละเอาละเอาละกล่องสุดท้ายละนะมาดูกันค่ะว่าข่าวดีและเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์15ถึง21มกราคม2567นะอ่ะ3ใบใบที่1มาค่ะว้ายใบที่2มาค่ะว้ายและใบสุดท้ายมาค่ะโอ้โหหุ้ยต้องบอกเลยยินดีด้วยนะคะ15ถึง31มกราคม2567นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองเรียกความสำเร็จได้อย่างมากมายมหาศาลดวงดีดวงเฮงดวงปังดวงมหาเสน่ห์ดวงมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานในเรื่องของธุรกิจมีโอกาสได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะมีโอกาสขยับขยายสาขาธุรกิจหรือมีโอกาสทางการงานใหม่ๆมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตอาจจะได้เดินทางต่างประเทศฝึกอบรมต่างประเทศทำงานต่างประเทศมีโอกาสเช่นเดียวกันนะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้นะเสน่ห์มาออร่าเกิดหยิบจับทำอะไรประสบความสำเร็จในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเหลือเกิดมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรักคนชื่นคนชอบคนชมคนติดตามมากมายมหาศาลเป็นหลักล้านมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงนี้เสน่ห์จะดีเสน่ห์จะแรงทำให้การงานดีธุรกิจก้าวหน้าแล้วการเงินก็ต้องบอกเลยหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเพราะเสน่ห์ของคุณทำให้การงานของคุณดีธุรกิจของคุณเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าการเงินของคุณก็เลยหลั่งไหลไหลมาเทมาส่วนความรักนั้นหนาก็ต้องบอกเลยมีให้เลือกมากมายนะเซ่มีโอกาสเสน่ห์แรงเสน่ห์เยอะเสน่ห์เดนะช่วงนี้อำนาจวาสนาบารมีดีเหลือเกินในสัปดาห์นี้นะมีโอกาสชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้อะไรเป็นอย่างนั้นนะจะมีคนชื่นชอบชื่นชมหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้ในเสน่ห์ของคุณอย่างมากมายมหาศาลนะมีสายเปเข้ามามีคนอยากจะเปอยากจะดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ถ้าสถานะไม่ชัดเจนตอนนี้คุณถือไพ่เหนือเขาแล้วจ้ะสามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เขาจะชัดเจนกับคุณเผลอๆภายในสัปดาห์นี้เลย
จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเทคแอคชั่นทุกอย่างเพื่อให้คุณสบายใจส่วนถ้าเกิดงอนๆกันอยู่ต้องบอกเลยเขาจะมาซีโรราตรงนี้นะจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันเขาจะกลับมาง้อคุณคุณจะเป็นคนที่ถือไพ่เหนือเขาความรักจะดีเพราะมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะใครเห็นก็รักใครเห็นก็หลงนะแล้วถ้าเกิดใครงอนกับคุณอยู่ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้นะจะงอนก็เพราะว่าหึงนี่แหละจะมีคนหลงรักหลงใหลข้างใครในตัวคุณมากจะมีเสน่ห์มากจะมีแต่คนชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณนะอยากจะเข้ามาทำความรู้จักคุณอีกมากมายมหาศาลเออและนี่คือเซอร์ไพรส์และข่าวดีที่เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะในสัปดาห์15ถึง21มกราคม2567นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลือดฝีมาเจอคลิปนี้แสดงว่าเสน่ห์ของคุณมันดีเหลือเกิน15ถึง21มกราคมนะการงานการเงินความรักโด่งดังเด่นดังรุ่งเรืองรุ่งเรืองใครแล้วนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้และส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะแฮปปี้มีเซอร์ไพรส์ยินดีด้วยนะคะ